สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ครับผมมาซ้อมมวยวันแรกครับวันนี้ผมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีครับวันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยครับมานี่สิเร่งเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรคุณเปิดอย่างนี้เลยเหรอเออผมเปิดอย่างนี้เลยวันนี้เป็นคู่ชกของผมเองวันนี้เรามาซ้อมด้วยกันอะไรคู่ชกของผมเลยนี่ก็ต้องคู่ชกซึ่งกันและกันแล้วทำไมอ่ะนี่คือแบบซ้อมยิมเดียวกันโค้ชเดียวกันเพื่อเรามาซ้อมยิมเดียวกันแบบนี้มันจะไม่แปลกๆอ่ะเฮ้ยไม่แปลกหรอกคือเราจะได้ชกได้เต็มที่ไงเฮ้ยเราจะไม่รู้ทางกันเหรอวะแบบซ้อมยิมเดียวกันแบบคนเราอ่ะเรียนอ่ะมันอยู่ที่เคลื่อนนะโรงเรียนเว้ยแต่กลับไปบ้านมันคือสเต็ปเคยดูมาคุโดอิจิโปะป่ะเฮ้ยเคยดูดิฟิกเกอร์เย็บเชิญวันดีว่ะเชิญวันดีเฮ้ยวันนี้เรามีแบบเทรนเนอร์ที่จะมาซ้อมให้เราใช่ไหมนู่นอยู่นู่นเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าชื่อครูชื่อครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อกุตีครับกุตีกุตีเยอะอะไรอายุ29 29โอเคเป็นพี่ผมนะหน้าเด็กมากครับผมจะเรียกน้องอยู่นะครับวันนี้ครับผมจะมาให้กุตีเนี่ยซ้อมมวยให้ผมหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นมวยไทยนะเป็นมวยสากลครับคือที่นี่ได้ซ้อมได้ใช่มั้ยมวยสากลได้ครับได้ครับมวยไทยมวยสากลกูยังไม่เห็นกระสอบเตะเลยนี่ก็มวยสากลบ้าหรอมีด้านหลังอ๋ออยู่ด้านหลังผมอยากรู้มานานแล้วว่าถ้าเกิดจะเป็นแบบอยากต่อยมวยสากลเก่งๆเนี่ยคือแบบเราต้องซ้อมสติปอะไรบ้างก็มวยไทยกับมวยสากลนี่มันจะต่างกันอยู่นะครับคือมวยสากลนี่ใช้จังหวะแล้วก็ใช้ท่อนบนท่อนบนเดียวท่อนบนอย่างเดียวเลยแบบศอกไม่ต้องไหมศอกไม่ได้ใช้หัวขกแล้วไม่ได้ดิคุณนี่คุณเป็นซีดานไหมเนี่ยหัวขกก็มีเป็นมวยคาเชือกพม่าเข้าใจได้เราขอเขาคาเชือกมาแล้วไม่คาเชือกอะไรวะอาจารย์แค่นี้กูยังรู้กูจะโดนน้องมึงน็อกหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกโหแม่งแบบเดียวเดี๋ยวเอฟก็ลดได้อาจารย์อ่ะพี่ต่อเลยครับก็มวยไทยความต่างกันครับส่วนเมื่อกี้พูดมวยสากลแล้วมวยไทยก็ใช้ทุกส่วนของร่างกายมาทับส่วนเลยใช่แต่สากลก็จะง่ายไปอีกอย่างนึงแต่ก็มันยากคนละอย่างอ๋อมันยากคนละอย่างใช้คำว่าถ้าอันนี้คือผมเคยเรียนมวยไทยมาประมาณ2เดือนโกงโอ้นานแล้วตั้งแต่ปี3แล้วคือมวยสากลน่ะมันจะเหนื่อยต้องเน้นการหายใจแต่ถ้ามวยไทยอ่ะเน้นจังหวะต้องเทคเน้นจังหวะเข้าถ้าเกิดพลาดจังหวะหนึ่งก็เจ็บแต่ว่ามวยสากลน่ะถ้าหายใจถูกแล้วก็หายใจดีก็หัวใจมันก็จะดีหน่อยก็อยู่ได้นานประมาณนี้เฮ้ยเก่งเกินเดี๋ยวเราคู่กันเดี๋ยวไอ้นี่ไปต้องให้พี่สอนโอเควันนี้ต้องฝากกูตีด้วยนะครับผมนี่คือซ้อมให้ผมนะครับไอ้นี่ไม่ต้องซ้อมให้มันนี่คือซ้อมมันซ้อมแบบกักๆก่อนนี่คือเราสามารถลงกันวันแรกได้เลยป่ะเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยจะต้องดูก่อนเดี๋ยวมันจะติดผิดพลาดทางที่อาจจะเจ็บได้เผื่อแบบเอฟจะฟันหลุดไม่ดีมันก็จะไม่ดีนะมาสเต็ปแรกเราซ้อมอะไรก่อนมีพันมือแล้วนะสเต็ปแรกเดี๋ยวเราจะไปยืดก่อนโอเคครับผมไปยืดครับมาเดี๋ยวมีผู้ช่วยครับกุ๊บตับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกุ๊บตับมากเลยครับตับตั้งแต่โควิดมากุ๊บตับเลยเป็นทุกคนแล้วคนออกกำลังกายคนออกกำลังกายเดี๋ยวดูนะฮะคนออกกำลังกายคนออกนิดนึงครับยืนห่างกันหน่อยแต่ได้ฝั่งนู้นเลยได้ฝั่งนู้นโอเคครับโอเคครับผมมาครับท่าแรกครับผมไปยืดแขนมายืดแขนครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนข้างครับผมนะครับผมพี่จะบอกผมปวดมากเมื่อกี้เปลี่ยนมาขิงว่องกับบ้านแข็งนะครับคือขิงแหละเราจะได้ดึงอย่างนี้นะครับผมเราจะได้ระดับเหมือนกันเราจะกดข้อศอกเราลงนะแล้วก็จะมีหัวดันครับผมมันจะช่วยป้องกันเรื่องหลังแข็งใช่โดนคุณขิงเรื่องเวทคุณได้ผมขิงเรื่องมวยคุณได้เย้เก้10ครับผมครับดูทรงฟุตเทปประมาณ2ชั่วโมงเหนื่อยอ่ะเต็มๆครับมือลงครับผมมือลงแล้วก็ทำใหม่น้องสาวคุณถ่ายรูปเก่งเนาะแน่นอนเมียนี่ตัดใช่ป่ะเอาไม่ตัดเอาไว้นะเป็นเอาไว้เนี่ยเอามาแค่เสียงโอเคครับ
เอามาแค่เสียงเนี่ยเออเอาเสือเดี๋ยวสักพักนึงก็จะโดนอยู่แล้วเดี๋ยวโอเคครับผมตอนแรกมองหัวไหล่ของผมไปสิบเก้าครับเตี้ยผมต่อไปให้ผมเป็นฐานนะครับผมไหนครับหัวเข่าไปด้านหลังนะครับแล้วดึงขึ้นมาห้าครับผมผมทรงตัวอาจจะไม่ได้เยอะพอดีขาข้างนี้เพิ่งหายจากกระดูกแตกข้างนี้ผมว่าเป็นเกาคนหนึ่งกระดูกแตกคนหนึ่งเป็นเกาผมต้องทำต่อไปนะขาอ่อนนะครับมือดันนะแขนตึงมีตัวหนึ่งสองโอ้ยตึงตึงซื้อเดือดเดือดมากครับไม่ถึงไม่ถึงอีกนิดจะตกแล้วนะเอาไว้อะจริงตุ้มโอเคเปลี่ยนท่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราก็เริ่มวิ่งกันก่อนครับวอร์มตั้ง3นาทีครับโอเคได้เดี๋ยวผมพร้อมได้เหนื่อยละมาเยอะกันอะไรหรอวิ่งไหมวิ่งเหรอครับ3นาทีวิ่งไปไหนครับวิ่งอ้อมวิ่งวนได้ครับผมวิ่งพื้นที่นี่ก็แค่นี้เลยออกกับวิ่งได้สเต็ปแรกเดี๋ยวเราจะกัดมวยแล้วก็เดินหัดเดินครับเดินหน้าถอยหลังออกซ้ายออกขวานะครับโอเคกัดมวยขนาดขวาขาซ้ายอยู่ข้างหน้าขาขวาอยู่ข้างหลังนะครับมือขวาครับประมาณที่หูซ้ายก็อยู่ที่หัวขาขวาอยู่ที่หูซ้ายอยู่ข้างหลังศอกไม่กลางศอกชี้ลงพื้นศอกจะชี้ลงพื้นไม่มีข้ออยู่ระหว่างธรรมชาติเลยสเต็ปแรกสเต็ปการเดินเดินเดินไปข้างหน้าขาซ้ายจะไปก่อนขาหน้าจะเดินไปก่อนปุ๊บขาหลังก้าวตามแล้วเวลาก้าวตามเราจะไม่ชิดขาขาไม่ชิดกันเพราะว่าถ้าชิดกันมันจะบาลานซ์กันไม่ดีอยู่ฟอร์มเดิมเราจะก้าวให้มันอยู่ฟอร์มเดิมได้เหมือนเขาบอกก้าวปุ๊บปั๊บปั๊บโอเคถอยหลังถอยหลังขาหลังไปก่อนขาขวาไปก่อนก้าวขาหลังแล้วขาซ้ายตามเว้นระยะห่างช่องว่างเหมือนเดิมปุ๊บ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 ถอยถอยเดิน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 หน้าถอยหลังได้แล้วต่อไปเดินซ้ายขวาไปทางซ้ายขาซ้ายหยอกก่อนแล้วก็ตามด้วยขาขวาครับถามว่าทำไมต้องเดินซ้ายเวลาที่บอกที่ไปทางนี้ตัวนะที่เดินเดินไปทางเขาขวาในหลังเราก็จะหลังเขาถ้าสมมติเขาไปทางนี้ถ้าดอกมุ่งไปนี้เราไปเนี้ยมันก็วนกันแหละมันก็วนทำให้เราเวียนหัวแล้วก็เหนื่อยอ่ะเหลือไปทางซ้ายนะครับตัวอันนี้ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณเลยผมได้ซ้ายขวาแบบเร็วๆก็ไม่ได้ใช่ไหมเดินเร็วเดินเร็วเราจะคล้ายๆกระโดดเป็นเดินสองตัวปั๊บ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 อ่ะเราจะดูใช้ช่องสี่ให้เป็นกระดูก9 2กว่าอ่ะขาซ้ายไปก่อนปั๊บปั๊บอ๋อเหมือนกระโดดเบาๆใช่ใช่กระโดดย่องนะปั๊บปั๊บปังปังหรือไม่ก็ฝึกอย่างนี้กันดีกว่าใช้ช่องปั๊บคือเบิร์ดใช่ช่องกระโดดข้ามช่องดูขาผมนะดูไปข้างหน้าโอเคข้ามช่องโอเคไปหลังใช่ใช่อ่ะโดดไปโดดไป30วิโอเคเดินสองปั๊บ
ต่อไปออกหมัดต่อไปเราจะต่อยหมัดกันแล้วการต่อยหมัดทุกอย่างจะเริ่มจากการก้าวขาไปง่ายต่อยเย็บหมัดหน้าคือหมัดเย็บหมัดซ้ายหมัดเย็บก้าวหมัดเย็บแล้วกลับตื่นไม่ใช่ไม่ใช่แขนตื่นบิดข้อมือการบิดนี่ใช่ไหมครับเราจะบิดข้อมือก็เลยใช้สำนักตื่นเฮ้ยก้าวพร้อมเย็บเลยก้าวพร้อมเย็บดูนะครับมาดูก้าวพร้อมเย็บปั๊บกลับปั๊บกลับปั๊บโอเคพร้อมกัน10ครั้ง1อึ๊บปั๊บ2ที่เราซ้อมมาเมื่อกี้เขาบอกว่ายังไม่เริ่มเลยครับผมอันนี้ก็แบบเหมือนเล่นลมเหมือนต่อยลมต่อยลมจริงๆมันก็แบบไม่ถ้าถ้าถ้าเอาตามฐานก็ต้องพักใช่ไหมครับตามฐานนะโดนเอาพุ่งล้มไม่ได้แบบโดนขาโดนหมัดโดนแขนโดนหมัดโดนขาโดนได้อีกโอ้ยนี่เด็กเขาก็จะเต็มแบบนี่เราซ้อมแบบเดียวกันประกาศนี่นะใครแข่งอะไรกันแน่ชัดเลยอ่ะทำไมก็แบบโดนปุ้งคุณอย่างเงี้ยตั้งการยับปั๊บแรงอึ๊บทำไมเล็กเป้าอึ๊บยับปั๊บทำไมอึ๊บอึ๊บไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่แหละนี่แหละไปเลยไม่ต้องเกรงเยอะอึ๊บชับนี่อึ๊บปั๊บไปหนึ่งสองอึ๊บปั๊บปุ๊บทำไมยี่เอาไปเย่เพิ่มเพิ่มแขนตึงเพิ่มเพิ่มมันมากดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทำเลยมัดเลยทำเลยมัดทำเลยมัดได้ไหมยับปาดเอาไปยับชับเย่ยับเพิ่มหายไปไหมเพิ่มไปเพิ่มปาดปาดเย่ไม่ย่อไม่ย่อไม่ย่อสองพุ่งสูงสูงสูงเพิ่มไป1 2 6 1 2 6ดีที่ปั๊บปั๊บปั๊บเอาไปพักพักก่อนครับหรือไม่พักปั๊บเฮ้ยต่อยังเดียวไปพักจักเดียวเออคุณนั่นเออตัวเข้าบ้านไปขยับเพื่อนโอ้ผู้นายเนี่ยไม่ได้โคตรเดือดเลยเนี่ยน้องๆดูไว้นะถึงกำลังกายจะเยอะกว่าครับน้องๆแต่เชิงมันเหนือกว่าแล้วครับน้องๆเดี๋ยวครับคุณตายแน่กลัวมากเลยอ่ะโอ้ยตายตายตายเออยับตายยับถอยยับยับปั๊บปั๊บปั๊บทำไมถอยปั๊บปั๊บหัวขวาไม่ตกถอยยับปั๊บปั๊บนี่ถอยปั๊บปั๊บนี่หนึ่งสองเพิ่มเอิบสนามนี่ดูเหงื่อฮะต่อยประมาณ3นาทีเหงื่อออกเหมือนแบบคาร์ดิโอมาครึ่งชั่วโมงมันต้องมากเหนื่อยรอตะกองแม่งมาครับหลังจากที่เราต่อยมวย13ยกนะที่เราซ้อมกันทีนี้เนี่ยเทรนเนอร์เขาให้เอาน้ำใส่ทั้งขามาเพื่อเอามาแช่มือเลยครับผมลดอาการปวดนั่นมาเรามาแข่งกันดีกว่าเรามีเกมเรามีเกมมาแข่งกันว่าใครจะอยู่ได้นานกว่ากันเออไป F พร้อมมั้ยเอ้ยมันรับเวลาเหรอเออเดี๋ยวคุณนําให้เอ้ยโกงป่ะเนี่ยไม่โกงไม่โกง3 2 1มา1 2 3ไม่เหมือนมึงไม่ใช่อันรอบรับป่ะมึงไปใส่เอาดิโอเคนะครับเดี๋ยวให้เวลาขึ้นนะครับผมโอ้ยอย่านานเกินไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนครับโอเคครับหยุดเวลาครับผมดูครับเดี๋ยวดูของจริงไหมว่าเขาเล่นกันยังไงโอเคเอานะเอาละครับเวลานับนะครับหนึ่งสองสามได้ทั้งวันผมอ่ะบ้านผมเกิดแถวแอตแลนติกเหนือเออมหาสมุทรแปซิฟิกใต้อย่าขึ้นนะอย่าขึ้นนะมันแค่นี้มันไม่หนาวมันไม่เย็นร่างกายสั่นสั่นร่างกายผมมาทนต่ออากาศลบ80ล้านองศาโอ้ยโอ้ยเอสเอาน้ำแข็งมาทนหลังสักทีเอส
ยอมเหอะแพ้ละไม่ไหวละโอ้ยแต่มันชุบมันดีขึ้นนะไม่เป็นไรติดหน้าโอ้ยโอ้ยเย็นเกินเย็นเกินโอ้ตายตายเขาบอกว่าแบบว่าการที่เราแบบเพิ่งซ้อมมวยมามันทำให้แบบเหมือนเลือดไปข้างนี้เยอะใช่ใช่ที่เราแบบแช่น้ำเย็นน้ำแข็งไว้ทำให้แบบเลือดตรงเนี้ยมันดีแล้วหลังแล้วแบบมันดีมันดีร่างกายได้เลยถูกต้องนะครับโอเคตอนนี้ขอนั่งพักก่อนแล้วกันเหนื่อยชิบหายเลยเดี๋ยวไปเจอข้างล่างเดี๋ยวไปเจอข้างล่างเรียบร้อยกับการซ้อมของวันนี้เป็นไงบ้างครับผมโคกอยู่ไหนเนี่ยอยากได้น้ำตาลวะใจเย็นคุณคุณยังต้องลดน้ำหนักเยอะไม่ใช่เหรอครับเออผมต้องลดประมาณ14โลตอนแรกลด10แต่โอ้โหตั้งแต่มีพี่สาวนี่ขึ้นน้ำหนักขึ้นอีกแล้วเฮ้ยคุณไม่เอานะแบบถึงวันแช่งน้ำหนักแล้วคุณน้ำหนักเยอะกว่าผมแล้วแบบคุณแบบขัดตุนต่อคะแนนผมอย่างนี้ไม่เอานะโอ้โหเขาบอกอะไรนะ 0.1 กิโล1แต้มกูคงต่อให้มึงประมาณเกือบ 1,000 แต้มอาจารย์มึงไม่ต้องชกแล้วคือแบบต้องบอกว่าอันนี้เป็นการต่อยของมือสั่นเป็นการต่อยครั้งแรกของผมนะฮะเป็นการซ้อมมวยครั้งแรกสังเกตนะมือบวมทั้งคู่เลยนะข้อมือบวมนะคือตอนบวมคือมือสั่นแล้วแบบปวดมากแต่ว่ามันแต่มันเหนื่อยมากอะแบบต่อยแบบยกกระสังมาทีแบบอารมณ์เหมือนแบบคาร์ดิโอมาครึ่งชั่วโมงเหงื่อแม่งแบบหัวใจแม่งร่วงอะแต่แบบมันมากมันมากอ่ะจะฝากอะไรหน่อยสำหรับ day 1นะฮะที่เรามาซ้อมกันก็ผมข้างลาทุกคนไปถึงนี้ก่อนที่นี่ที่ไหนบอกก่อนที่นี่ที่เพชรยินดี Academy นั่นเองเพชรยินดีมวยไทยนั่นแหละเมื่อกี้เขาถามเขาบอกว่า Academy อ่ะได้เหมือนกันเป็นที่ซ้อมมวยไทยแล้วก็เป็น Academy ด้วยใช่ครับผมประมาณนี้โอเคครับวันนี้ผมกับ F อมตีนนะครับเอฟผมพี่ทักเบื่อฉายาเดิมนะกูสตาร์ทรถไปชั่วโมงนึงน้ำมันกูหมดแล้วน่ะไม่หมดหรอโอเคครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปนี้ก่อนนะครับผมยังไงติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย